พระธรรมเทศนาในมหาปัญญกถาว่าด้วยเรื่องลักษณะผู้มีปรีชามากแสดงโดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพแสดงในงานบำเพ็ญกุศลศพพระศรีเปรติโกศลรองเจ้าวาดวัดป่าเรไรวรวิหารเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ณวัดป่าเรไรจังหวัดสุพรรณบุรีสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคัมภีรปัญหังมนสาภิจินตยังนัจจาหิตังกัมมะกโรติรุทธังการาคตังอัฏฐปทังนรินจติตถาวิทังปัญญวันตังวะทันตีติอิณบัดนี้จากรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในมหาปัญญกถากล่าวพรรณนาถึงลักษณะผู้มีปรีชามากตามนัยยะแห่งพระบาลีในสรพังคชาดกจัตตาริสะนิบาตกุฏกนิกายเป็นการอนุโมทนาในกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานคือการตามเพิ่มให้ซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลอันเป็นการน้อมระลึกและบูชาพระคุณของพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระศรีปริยติโกศลปรีชามหาปัญโญปริยธรรม9ประโยคอดีตรองเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีและเพื่อเป็นปฏิการะจะร้องศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายซึ่งมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เพราะฉะนั้นอาตมภาพจะได้นำธรรมีกถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอประกอบเป็นบุญญกิริยาการบำเพ็ญกุศลอุทิศพอสมควรแก่เวลาในวันนี้คณะสงฆ์วัดป่าเลไลวรวิหารนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคลเจ้าวาดวัดป่าเลไลวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14ได้ปรารภการถึงมรณภาพของพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระศรีปริยติโกศลปรีชามหาปัญโญปริยธรรม9ประโยคอดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำวัดป่าเลไลวรวิหารซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพตั้งแต่เช้ามืดของวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้นำสรีระของท่านนั้นมาประดิษฐานและบำเพ็ญกุศลตั้งแต่คืนวันที่22เป็นลำดับมาและจะได้มีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ในวันที่5มีนาคมที่จะถึงข้างหน้านี้นอกเหนือจากคณะสงฆ์วัดป่าเลไลแล้วก็มีญาติโยมสาธุชนชาววัดป่าเลไลที่มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพนอกเหนือจากนั้นก็มีคณะท่านเจ้าภาพที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลในวันนี้โดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งคือคณะสงฆ์และญาติโยมวัดไผ่ลูกนกนำโดยท่านพระมหาวิไลพระวิวันโนเจ้าวาดวัดไผ่ลูกนกคณะที่สองคณะสงฆ์อำเภอด่านช้างนำโดยท่านพระครูโคชเขตบุรารักษ์เจ้าคณะอำเภอด่านช้างคณะที่สามพระครูอมรสุภกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป่าเลไลคณะที่สี่นางสาวจุฬาพรแก้วพวงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองพี่น้องและคณะสุดท้ายคณะที่ห้าครอบครัวนางเกินแก่นสิริหรือช่างกลึงเหมาะจากแก่งคอยสระบุรีการที่คณะสงฆ์และญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณอาจารย์ยกุลปรีชาหรืออาจารย์ยกุลพระศรีปริยติโกศล นั้นเพราะระลึกถึงคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณนั้นได้ประพฤติปฏิบัติได้บำเพ็ญมาในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่นั้นพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณนั้นถือว่าเป็นพระมหาเถระซึ่งเป็นที่เคารพนับถือสักการะบูชาของพระสงฆ์ศิษยานุศิษย์และญาติโยมสาธุชนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นการถึงมรณภาพของพระเดชพระคุณนั้นเชื่อเหลือเกินว่าย่อมนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอะไรรักแก่ทั้งพระสงฆ์แก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วไปการถึงแก่มรณภาพของพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์นั้นถือว่าเป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนเพราะฉะนั้นหลายคนหลายท่านก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าตระหนกตกใจเพราะทราบว่าก่อนที่ท่านจะมรณภาพนั้นในวันที่20ตอนเย็นท่านก็ยังร่วมในพิธีชาปนกิจศพอยู่ท้ายที่สุดหลังจากนั้นก็ได้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ได้ถึงแก่มรณภาพในเวลาเที่ยงคืนเสร็จเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แสดงถึงความไม่แน่นอนของชีวิตของคนเราชีวิตของคนเหล่านั้นมันหาความแน่นอนไม่ได้โดยเฉพาะไม่มีนิมิตหมายไม่มีสัญญาณเตือนภัยว่าความตายนี้มันจะมาเยือนเราในเวลาไหนแค่ไหนเพียงไรโดยเฉพาะในชีวิตของพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระศรีปริยติโกศล นั้นท่านผ่านวิกฤตการณ์ในชีวิตเป็นอัมพฤกษ์เรียกว่าเส้นเลือดในสมองมาเป็นเวลาถึง20กว่าปีแล้วก็ในช่วงท้ายก็ถือว่าสุขภาพร่างกายโดยรวมนั้นถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนที่ประสบอาพาธเช่นนี้เพราะฉะนั้นไม่มีใครนึกว่ามรณกรรมหรือพญามัจจุราชนั้นจะมาคร่าชีวิตของท่านไปโดยปัจจุบันทันด่วนซึ่งเรียกว่าไม่มีใครเตรียมอกเตรียมใจแม้ผู้เทศเองวันนั้นตื่นขึ้นมาในเวลาประมาณตี 4เสร็จเปิดอ่านข้อความดูจากเห็นข้อความจากท่านพระมหากล่าวว่าพระเดชพระคุณอาจารย์ยกุลพระศรีพยติโกศลนั้นมรณภาพก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครที่จะตระเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ไม่มีใครที่จะรู้ได้นี่เป็นสัจธรรมความจริงของชีวิตของคนเราทุกคนนี่คือพญามัจจุราชเพราะฉะนั้นพญามัจจุราชนั้นเราทุกคนไม่สามารถที่จะหนีได้จะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าสัพเพสตามริสันติสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องตายมรณันตังหิชีวิตังเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดชีวิตมีจุดความตายเป็นจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระศรีปริยติโกศลท่านก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตของท่านแล้วในวัยที่จะครบ79ปีอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะอีกเดือนเศษๆก็จะครบ79ปีก็ถือว่าเป็นการเดินทางชีวิตจนสิ้นสุดทางชีวิตแล้ว
พระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระศรีปยติโกศลนั้นได้สร้างคุณูปการแก่การคณะสงฆ์และการพระศาสนามาเป็นเวลายาวนานเรียกว่าตลอดชีวิตของท่านนั้นที่ท่านอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้ควรแก่การเคารพสักการะบูชานั้นอย่างน้อยท่านมีคุณธรรมที่ทำให้เกิดความโดดเด่นทำให้ชีวิตของท่านนั้นเจริญรุ่งเรืองนั้นอย่างน้อย3ประการประการหนึ่งก็คือท่านมีความขยันหมั่นเพียรประการที่2ก็คือท่านมีปัญญาประการที่3ก็ท่านถึงพร้อมด้วยศีลอาจาระและศีลคุณธรรมทั้ง3ประการนี้เป็นเหตุให้ชีวิตของพระเดชพระคุณนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพศรัทธาแล้วก็ทำให้สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานการคณะสงฆ์ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ชีวิตของท่านจึงเจริญรุ่งเรืองได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคเป็นพระราชาคณะเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเป็นรองเจ้าวาดพระอารามหลวงเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเฮนะชัจโจปิเจโหติอุทธาตาทิติมานโรอาจาระศีลสัมปันโนนิเสอัคคีวะภาสติแปลความว่าถึงแม้จะมีชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยแต่เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีปัญญาถึงพร้อมด้วยอาจาระและศีลก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองดุจกองไฟในยามค่ำคืนฉะนั้นชีวิตของพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์พระศรีปริติโกศลนั้นแม้ท่านจะเกิดในชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยนะเป็นเกษตรกรเป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่ชีวิตของท่านนั้นเจริญรุ่งเรืองเป็นปริยธรรม9ประโยคเป็นปราชาคณะขึ้นมาได้เพราะอาศัยคุณธรรมอย่างน้อยทั้ง3ประการนี้ทำให้ชีวิตของท่านมีความโดดเด่นท่านมีความขยันหมั่นเพียรเป็นเบื้องต้นขยันหมั่นเพียรอุทธาตามีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเรียนจนได้ปริยธรรม9ประโยคศึกษาขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นอาจารย์ใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นรองเจ้าวาดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้นท่านทำหน้าที่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ยากที่จะหาใครมาเทียบได้โดยเฉพาะความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเรียนนี้ต้องเรียกว่าน่าชื่นชมน่ายกย่องตามประวัตินั้นท่านสามารถสอบได้ปริยธรรม9ประโยคในพรรษาเพียง15พรรษาแต่15พรรษาดูตามประวัตินั้นประโยค2ถึงประโยค7นั้นท่านไม่สอบไม่ตกเลยปริยธรรม8ประโยคนั้นตก1ปีปริยธรรม9ประโยคตก2ปีเพราะฉะนั้นนี่อาศัยความวิริยะอุตสาหะความขยันหมั่นเพียรแล้วก็เมื่อทำหน้าที่ของท่านโดยเฉพาะการมาช่วยงานที่วัดป่าเลไลในฐานะอนุจรของพระเดชคุณหลวงพ่อพระธรรมมหาวีราณวัดนั้นท่านรับหน้าที่ในด้านการศึกษาเป็นอาจารย์ใหญ่ก็สามารถพัฒนาให้วัดป่าเลไลนั้นเป็นสำนักศาสนศึกษาด้านแผนกบาลีนั้นที่มีความโด่งดังไปในเรียกว่ามีนักเรียนสอบได้เป็นจำนวนมากนะมีนักเรียนเป็นจำนวนร้อยนะที่สอบได้ก็เป็นจำนวนหลายสิบสามารถผลิตปริยธรรม9ประโยคหลายลูกขึ้นมาอยู่ในกรุงเทพก็มากมายอันนี้คือผลงานที่เด่นชัดที่ท่านมีความขยันแล้วก็สามารถที่จะทำให้สำนักเรียนแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปจนได้รับยกย่องเป็นโรงเรียนพระวิทยธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้คือความขยันที่ทำให้ท่านมีชีวิตที่รุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองมีปัญญาท่านมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีปรีชาสมกับชื่อของท่านรู้ว่าอันไหนเป็นความเจริญอันไหนเป็นความเสื่อมนี่เป็นคุณธรรมอีกประการหนึ่งและประการสุดท้ายอาจาระศีลสัมปันโนถึงพร้อมด้วยศีลและอาจาระมีศีลอาจารวัตรที่งดงามควรแก่การยกย่องควรแก่การเคารพกราบไหว้เพราะฉะนั้นคุณธรรมอย่างน้อยทั้ง3ประการนี้อยู่ในตัวของพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระศรีปริยติโกศล
ท่านจึงเป็นที่เคารพนับถือบูชาของศิษยานุศิษย์และญาติโยมสาธุชนโดยทั่วไปกล่าวโดยเฉพาะคุณธรรมประการหนึ่งคือการมีปัญญานั้นถือว่าเป็นคุณธรรมที่โดดเด่นประการหนึ่งสมกับชื่อของท่านที่ชื่อว่าปรีชาและฉายาของท่านว่ามหาปัญโญที่แปลว่ามีปรีชามากหรือมีปัญญามากเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญามากคนมีปรีชามากนั้นเราไม่สามารถที่จะวัดกันได้ด้วยวุฒิปริญญาหรือไม่สามารถจะวัดกันได้ด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีเกณฑ์ทรงมีเครื่องวินิจทรงมีเครื่องในการพิจารณาว่าคนเราจะได้รับการยกย่องว่ามีปรีชาหรือมีปัญญามากนั้นเพราะคุณธรรม3ประการสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าคัมภีรปัญหังมนสาพิจินตยังนัจจายตังกัมมะกโรติรุทธังกาลากตังอัตปทังนริญจติตถาวิทังปัญญวันตังวัฒันติแปลความเป็นภาษาไทยว่าผู้ใดคิดแก้ปัญหาที่ลึกซึ้งได้ด้วยใจ1ไม่กระทำกรรมหยาบช้าหาประโยชน์ไม่ได้1ไม่ละทิ้งประโยชน์ที่จะมาถึงตามจังหวะ1บัณฑิตเรียกคนเช่นนั้นว่าผู้มีปรีชาหรือผู้มีปัญญาดังนี้ตามพุทธพจน์บทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของคนที่มีปรีชาของคนที่มีปัญญานั้นว่าต้องมีลักษณะ3ประการประการที่1คิดแก้ปัญหาที่ลึกซึ้งได้ประการที่2ไม่ละทิ้งประการที่2ไม่ทำกรรมหยาบช้าหาประโยชน์มิได้และประการที่3ไม่ละทิ้งประโยชน์ที่จะมาถึงตามโอกาสนะใครก็ตามที่มีคุณธรรมมีลักษณะทั้ง3ประการนี้จัดว่าเป็นคนที่มีปัญญานะจัดว่าเป็นคนที่มีปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญามีคุณลักษณะทั้ง3ประการนี้หรือจำสั้นๆว่าแก้ปัญหาที่ลึกล้ำไม่ทำกรรมไร้สาระไม่ละทิ้งประโยชน์ที่มาถึงตามโอกาสนะนี่คือคุณธรรมอาจารย์เจ้าคุณพระศรีปริยัติโกศลนี้จัดได้ว่าเป็นคนที่มีปรีชาเป็นคนที่มีปัญญามากตามคุณสมบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็คือสามารถที่จะคิดค้นแก้ปัญหาต่างๆที่ลึกซึ้งได้ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆและในขณะเดียวกันไม่ละทิ้งประโยชน์ที่มาถึงตามจังหวะตามโอกาสซึ่งจะได้ชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาคุณลักษณะหรือลักษณะของคนมีปรีชาลักษณะของคนมีปัญญาประการแรกคิดแก้ปัญหาที่ลึกซึ้งได้ด้วยใจในชีวิตของคนเหล่านั้นมีปัญหาและอุปสรรคมากมายปัญหาการดำรงชีพปัญหาการประกอบอาชีพการงานมีปัญหามีอุปสรรคหลายสิ่งหลายประการคนที่มีปัญญานั้นจึงจะสามารถที่จะแก้ปัญหาสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้เพราะปัญญานั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากปัญญานั้นเป็นแสงสว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าปัญญาโลกสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะมองสิ่งต่างๆได้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ต้องอาศัยปัญญาปัญหาหรือข้ออุปสรรคต่างๆก็เช่นเดียวกันเราทุกคนจะผ่านพ้นไปได้ต้องอาศัยปัญญาเพราะฉะนั้นคนมีปัญญานั้นก็สามารถที่จะแก้ปัญหาชีวิตสามารถที่จะแก้ปัญหาแก้อุปสรรคต่างๆได้เพราะปัญญานั้นคือความเฉลียวฉลาดกระจายเป็นอายโกศลฉลาดในความเจริญอปายโกศลฉลาดในความเสื่อมหรืออุปายโกศลฉลาดในอุบายวิธีที่จะละเว้นจากความเสื่อมอุบายวิธีที่จะก้าวไปถึงความเจริญเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาก็คือคนที่มีความเฉลียวฉลาดรู้ว่าอันไหนเป็นความดีเป็นความชั่วอันไหนเป็นความเจริญอันไหนเป็นความเสื่อมอันไหนเป็นวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงจากความเสื่อมอันไหนเป็นวิธีการที่จะให้ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองได้นี่คือคนมีปัญญาเ
ราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคต่างๆนั้นคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นขบคิดแล้วก็สามารถที่จะแก้ข้อปัญหาต่างๆได้ตรงกันข้ามคนที่ไม่มีปัญญาคนไม่มีปัญญานั้นไม่สามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาประสบปัญหาประสบอุปสรรคต่างๆเช่นปัญหาในการดำเนินชีวิตบางครั้งเมื่อขาดปัญญามันก็เกิดความมืดเมื่อเกิดความมืดก็ไม่สามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้นอกเหนือจากไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วบางครั้งกลับกลายเป็นทำไปทำมาสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมาก็มีประเภทเอาขี้เป็ดไปเช็ดขี้ไก่จากปัญหาเล็กก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ก็มีแต่คนที่มีปัญญานั้นสามารถที่จะแก้สิ่งต่างๆสามารถที่จะพยากรณ์สิ่งต่างๆได้ถูกต้องตามความเป็นจริงเหมือนเรื่องของพราหมณ์เหมือนเรื่องของพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งนั้นไปหาเงินตามคำขอร้องของนางพรหมณีไปหาเงินมาได้เพื่อจะมาว่าจ้างคนมารับใช้นางพรหมณีซึ่งเป็นภรรยานางพรหมณีนั้นให้พราหมณ์คนนี้เนี่ยไปหาเงินหาทองเพื่อจะมาจ้างคนใช้มาให้รับใช้ตัวเองพราหมณ์คนนี้เมื่อหาได้เงินหาเงินหาทองได้ตามจำนวนประมาณ700ขาปณะเนี่ยก็จะกลับบ้านคิดว่าเงินจำนวนนี้สามารถที่จะเพียงพอแก่การว่าจ้างคนใช้มาดูแลภรรยาซึ่งยังสาวได้ในระหว่างทางนั้นพราหมณ์คนนี้ก็เอาถุงซึ่งบรรจุอาหารเป็นข้าวตูเนี่ยถุงผ้าบรรจุข้าวอาหารเป็นทั้งตูก็ออกมานั่งทานพอนั่งทานเสร็จก็ลงไปดื่มน้ำที่ในสระลงดื่มน้ำในสระล้างมือล้างไม้ปรากฏว่าในขณะที่ลงไปนั้นไม่ได้ปิดถุงพอไม่ปิดถุงนั้นงูเห่าไม่ได้กินข้าวตูก็เลื้อยเข้ามาในถุงผ้าของตาพรามคนนี้ตาพรามคนนี้พอกลับมานั้นไม่ได้พิจารณาดูว่าถุงผ้ามันมีอะไรบ้างก็ลัดถุงแล้วก็เอาขึ้นสะพายบ่าลุกขเทวดาเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็บอกพราหมณ์ว่าพราหมณ์วันนี้ถ้าท่านพักในระหว่างทางท่านจะถึงแก่ชีวิตแต่ถ้าท่านกลับไปบ้านเนี่ยภรรยาของท่านจะถึงแก่ชีวิตพราหมณ์คนนี้ได้ยินลุกขเทวดาบอกว่าถ้าอยู่ในระหว่างทางตัวเองก็จะตายถ้ากลับไปถึงบ้านภรรยาก็จะตายก็เกิดความกลัวเกิดความหวาดกลัวว่าพญามัจจุราชมันจะมาเยือนเรานะเกิดความวิตกเกิดความหวาดกลัวร้องห่มร้องไห้ไปจนเข้าไปในเมืองนั้นปรากฏว่าในวันนั้นเป็นวันพระเสนกบัณฑิตซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์กำลังแสดงธรรมอยู่พราหมณ์คนนี้ก็ไปฟังธรรมอยู่ที่ท้ายบริษัทพอฟังธรรมเสร็จแสดงธรรมเสร็จนั้นคนทั่วไปก็ชื่นชมอนุโมทนาต่างแต่มีพราหมณ์คนนี้เกิดความไม่ได้ชื่นชมอนุโมทนาไม่ดีอกดีใจเหมือนคนอื่นร้องห่มมีหน้าตาเศร้าโศกเสียใจอยู่เสนกบดีพระโพธิสัตว์มองเห็นอย่างนั้นก็เกิดความสงสัยก็เรียกพราหมณ์เข้ามาถามว่าคนอื่นนั้นมีหน้าตาเบิกบานได้ฟังธรรมะแต่ท่านเนี่ยทำไมหน้าตาเศร้าโศกเสียใจเหลือเกินตาพราหมณ์ก็บอกว่าที่ข้าพเจ้าเศร้าโศกเสียใจเพราะเกิดความหวาดกลัวต่อพญามัจจุราชลุกขเทวดาบอกว่าถ้าอยู่ในระหว่างทางจะตายถ้ากลับถึงบ้านภรรยาจะตายข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุอะไรก็เลยเกิดความหวาดกลัวเกิดความเศร้าโศกเสียใจพระโพธิสัตว์ก็พินิจพิจารณาแล้วก็ถามว่าก่อนที่ลุกขเทวดาจะบอกท่านเนี่ยท่านทำยังไงพราหมณ์ก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองมาทานอาหารนะเปิดปากถุงไว้แล้วก็ลงไปล้างมืออะไรต่างๆพระโพธิสัตว์ก็พิจารณาตามเหตุตามผลแล้วก็เห็นถุงที่พราหมณ์ถืออยู่ก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะมีงูเข้ามาในช่วงจังหวะที่พราหมณ์นั้นลงไปล้างมือลงไปดื่มน้ำเพราะฉะนั้นก็พยากรณ์ว่าน่าจะมีงูพิษเข้าไปในถุงของท่านเพราะฉะนั้นเมื่องูพิษเข้าไปในถุงของท่านเนี่ยหากท่านพักในระหว่างทางท่านเปิดถุง
แล้วเอาข้าวตูออกมาทานเนี่ยงูพิษก็จะกัดท่านหรือเมื่อกลับไปถึงบ้านภรรยามาเปิดถุงดูงูพิษก็จะกัดภรรยานี่คือคำสันนิษฐานพราหมณ์ท่านลองเปิดดูสิเมื่อพราหมณ์เปิดดูก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆนี่คือการขบคิดปัญหาที่ลึกซึ้งได้นี่คืออาศัยคนมีปัญญาเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะคิดปัญหาอะไรที่ลึกซึ้งได้เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะนั้นหลังจากถูกพระเจ้าสุทโธทนะห้ามไม่ให้พบคนแก่คนเจ็บคนตายท้ายที่สุดเมื่อทรงพบคนแก่คนเจ็บคนตายก็ทรงพิจารณาว่าคนเหล่านั้นเมื่อมีแก่เมื่อมีเจ็บเมื่อมีตายก็ต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายเป็นทางแก้กันเพราะฉะนั้นจึงเสด็จออกผนวดแล้วก็แสวงหาสิ่งที่จะมาแก้ความแก่ความเจ็บความตายนั่นก็คือพระนิพพานนี่คือการคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะคิดปัญหาที่ลึกซึ้งได้พระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระศรีปริสโกศลนั้นท่านมีปัญญาท่านคิดอะไรที่ลึกซึ้งได้ปัญหาต่างๆที่ท่านดำรงตำแหน่งต่างๆมาจะเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ตามจะเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดก็ตามจะเป็นรองเจ้าอาวาสก็ตามนั้นมีปัญหาต่างๆที่ทำให้มีหลายสิ่งหลายประการเชื่อว่าท่านใช้ปัญญาของท่านนั้นขบคิดแล้วก็แก้แล้วก็สามารถที่จะทำให้ปัญหาต่างๆนั้นแก้ไปได้ในที่สุดเช่นการแก้ปัญหาเรื่องโรงเรียนการศึกษาของพระเนนในยุคสมัยแรกๆก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ท่านก็สามารถที่แก้ปัญหาทำให้มีนักเรียนสอบบาลีได้เรียนบาลีเป็นจำนวนมากอันนี้คือการขบคิดด้วยปัญญานี่เป็นประการแรกประการที่สองนัจใจตังกรรมะกโรติลุทธังไม่ทำกรรมหยาบช้าหาประโยชน์ไม่ได้ธรรมดากรรมหยาบช้าหาประโยชน์ไม่ได้นั้นเป็นสิ่งที่คนมีปัญญาโดยทั่วไปนั้นจะไม่ทำที่ไม่ทำเพราะอะไรเพราะคนมีปัญญานั้นรู้ตามความเป็นจริงว่ากรรมหยาบช้าหรือกรรมชั่วหรือบาปนั้นเป็นที่ตั้งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเมื่อทำลงไปสิ่งที่จะตามมาก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนความวิบัติต่างๆคนมีปัญญาก็จะคิดว่าเมื่อมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์มีความทุกข์เป็นผลเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆเพราะฉะนั้นคนมีปัญญานั้นก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าทุกโขปาปัสสะอุจโยการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้เพราะฉะนั้นคนมีปัญญาก็จะมองเห็นว่าอ้อต้นเหตุของความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนั้นคือบาปคืออกุศลความชั่วไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดความสุขแต่ประการใดเพราะฉะนั้นก็จะทำการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีทางกายกายทุจริตหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีทางวาจาวจีทุจริตหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีทางใจเป็นมโนทุจริตเพราะสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์โดยส่วนเดียวอันนี้คือสิ่งที่คนมีปัญญาทั้งหลายจะพินิจพิจารณาพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระศรีปริยติโกศลนั้นท่านหลีกเลี่ยงไม่ทำสิ่งที่ไม่มีสาระทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่างๆเราจะเห็นว่าท่านสร้างบุญสร้างกุศลนอกเหนือจากการไม่สร้างสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลแล้วท่านสร้างบุญทั้งกุศลบุญกุศลที่ท่านสร้างเราจะเห็นได้ชัดเจนการบำเพ็ญกุศลในวันคล้ายวันเกิดบ้างในวาระนั้นวาระนี้บ้างหรือแม้แต่การสร้างวัดการบริจาคที่สร้างวัดที่วัดใหม่โพงามจังหวัดอุทัยธานีเรียกว่าบริจาคที่ดินเป็นจำนวน50ไร่บริจาคที่ดินสร้างอนามัยเป็นจำนวน15ไร่สร้างบ่อน้ำอีก6ไร่อะไรทำนองนี้แล้วก็เป็นการสร้างวัดต่างๆนี่สร้างสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์นะนอกเหนือจากไม่สร้างสิ่งที่
ไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้แล้วท่านสร้างสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์โดยเฉพาะการสร้างวัดนั้นถือว่าเป็นสิ่งเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นี่ท่านลักษณะของคนมีปัญญาโดยแท้ไม่ทำสิ่งที่หยาบช้าไม่ทำสิ่งที่ไร้ประโยชน์ลักษณะประการที่3กาลากตังอัตถปตังนริญจติไม่ละทิ้งประโยชน์ที่จะมาถึงตามจังหวะหรือตามกาลเวลาในชีวิตของคนเหล่านั้นมันมีช่วงเวลามีโอกาสที่จะทำสิ่งนั้นโอกาสที่จะทำสิ่งนี้โอกาสต่างๆเมื่อเข้ามาถึงนั้นบางคนทิ้งเสียโอกาสท่านบอกว่าในชีวิตของคนเรานั้นสิ่งที่คนเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้มีอยู่3อย่าง1โอกาสดีๆที่เสียไป2วันเวลาที่ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์และ3คำพูดที่เปล่งไปคำพูดที่ไม่ดีไม่งามต่างๆที่เปล่งออกไปเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเหล่านั้นอย่าปล่อยให้ทิ้งไปนะโดยเฉพาะโอกาสที่เราจะสร้างบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆโอกาสที่จะให้ทานโอกาสที่จะรักษาศีลโอกาสที่เจริญภาวนาหรือโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่างๆมีจังหวะมีโอกาสต้องทำทันทีเพราะชีวิตของคนเหล่านั้นหาความแน่นอนไม่ได้เหมือนอย่างพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระศรีปริตโกศลนี้มรณภัยมาถึงท่านโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจเราท่านทั้งหลายพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณนั้นท่านก็คงตระหนักถึงความจริงของชีวิตเหล่านี้ว่าความตายนั้นอาจจะมาเยือนเราเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นท่านสร้างบุญกุศลคุณงามความดีอย่างสม่ำเสมอการทำบุญทำกุศลนั้นท่านสร้างมาตลอดเวลานะตลอดเวลาเรียกว่าเฉพาะในวันเรื่องวันเกิดนี้ท่านทำมาเป็นเวลากว่า30กว่าปีแล้วที่จำได้ตั้งแต่เป็นพระราชาคณะท่านก็ทำมาเรื่อยหรือแม้แต่ในจังหวะช่วงจังหวะที่โยมแม่เสียชีวิตก็ทำบุญทำกุศลถึงวันวาระสิ่งสำคัญต่างๆนั้นท่านไม่ละเว้นโอกาสที่จะทำบุญทำกุศลเรียกว่าไม่ทิ้งโอกาสอันนี้เรื่องบุญกุศลที่ท่านทำอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตนอกเหนือจากนั้นโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านอาจารย์เจ้าคุณนั้นถือว่าเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคลนั้นชักชวนให้มาเป็นอนุจรตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมมหาวีรานุวัฒน์มาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลท่านก็ถือว่าโอกาสที่จะได้ทำงานการคณะสงฆ์โอกาสที่จะได้ทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองสังคมประเทศชาติและศาสนานั้นมาถึงอยู่ที่วัดนางชีนั้นถ้าเรามองจริงๆนั้นท่านก็อาจจะได้สร้างคุณประโยชน์อาจจะได้ทำอะไรมากมายแต่ว่าอาจจะกว้างไม่ถึงที่จะมาอยู่วัดป่าเลไลแห่งนี้เพราะฉะนั้นท่านถือเห็นเป็นจังหวะเห็นโอกาสที่จะได้สร้างคุณงามความดีได้สร้างสรรสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็รับนิมนต์ตามที่หลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคลได้ชักชวนมาเป็นอนุจรของหลวงพ่อพระธรรมมหาวีรานุวัฒน์แล้วก็มาขับเคลื่อนโดยเฉพาะงานด้านการศึกษานั้นจนวัดป่าเลไลนั้นประสบความสำเร็จนี่เรียกว่าท่านไม่ทิ้งโอกาสที่เข้ามาถึงแม้ในโอกาสอื่นๆที่ท่านได้รับมอบหมายจะเป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดก็ตามเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดก็ตามนั้นท่านก็ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ชีวิตของเรานั้นหาแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นขันธมารหรือว่าอาพาธความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นในขณะที่ท่านชีวิตกำลังเจริญรุ่งเรืองนั้นก็ปรากฏว่ามาทำให้สังขารร่างกายนั้นไม่เอื้ออันนี้ก็เรียกว่าอาจจะเป็นกรรมเก่าที่ท่านได้สั่งสมมาก็เป็นได้เพราะหากเราพิจารณาโดยความเป็นจริงหากไม่มีภัยจากอาพาธโรคภัยไข้เจ็บพยาธิภัยอย่างนี้มาเบียดเบียนท่านเชื่อเหลือเกินว่าชื่อของเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะต้องมีชื่อของอาจารย์เจ้าคุณพระศรีปริตโกศลนี้เป็นหนึ่งในจำนวนชื่อของเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างแน่นอนแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเรียกว่าเป็นบุญบารมีท่านอาจจะไม่ได้สร้างบุญบารมีที่จะมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดที่จะมาเป็นส่วนนั้นส่วนนี้
พราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นจึงมาตัดรอนชีวิตของท่านมาตัดรอนสังขารร่างกายของท่านนั้นทำให้ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถที่จะในความรู้สึกของพระสงฆ์เถรานุเถระก็อาจจะรู้สึกว่าท่านไม่สมบูรณ์ที่จะทำหน้าที่การงานในส่วนนั้นส่วนนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นชีวิตของท่านจึงอยู่เพียงแค่ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมดทั้งมวลถือว่าคุณงามความดีบุญกุศลต่างๆนั้นที่ท่านได้ทำมานั้นท่านทำตามจังหวะทำโอกาสที่ได้รับได้รับมอบหมายนั้นทำสมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าเมื่อทำรับภาระรับหน้าที่อะไรนั้นก็ทำอย่างเต็มที่อย่างทำอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเข้าในทำนองที่ว่าร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนแผนให้สุดปีกเพราะฉะนั้นชีวิตของอาจารย์เจ้าคุณปรีชานั้นจึงถือว่าเป็นชีวิตของคนที่มีปัญญามีลักษณะทั้ง3ประการนี้ขบคิดปัญหาที่ลึกซึ้งได้ด้วยใจไม่ทำกรรมหยาบช้าหาประโยชน์ไม่ได้แล้วก็ไม่ละทิ้งประโยชน์ที่มาถึงตามจังหวะตามโอกาสเพราะฉะนั้นท่านจึงตั้งอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลเป็นที่เคารพสักการะบูชาของศิษยานุศิษย์และพระสงฆ์ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นคุณงามความดีต่างๆนั้นจึงเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้คณะสงฆ์และญาติโยมสาธุชนมาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพราะท่านตั้งอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลอย่างน้อยมีคุณธรรม3ประการมีความขยันหมั่นเพียรมีปัญญาแล้วก็มีศีลาจารวัตที่งดงามทั้งหมดทั้งมวลนั้นเพราะท่านมีปรีชาคือมีคุณลักษณะทั้ง3ประการขบคิดปัญหาที่ลึกซึ้งได้ด้วยใจไม่ทำกรรมหยาบช้าหาประโยชน์ไม่ได้ไม่ละทิ้งประโยชน์ที่มาถึงตามจังหวะสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าคัมภีรปัญหังมนสาพิจินตยังเป็นต้นแปลความว่าผู้ใดขบคิดปัญหาที่ลึกซึ้งได้ด้วยใจหนึ่งไม่ทำกรรมหยาบช้าหาประโยชน์ไม่ได้หนึ่งไม่ละทิ้งประโยชน์ที่มาถึงตามจังหวะหนึ่งบัณฑิตทั้งหลายเรียกคนเช่นนั้นว่าผู้มีปรีชาดังนี้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่คณะสงฆ์วัดป่าเลไลนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคลเจ้าวาดวัดป่าเลไลและคณะเจ้าภาพที่สมทบประกอบไปด้วยคณะสงฆ์และญาติโยมวัดไผ่ลูกนกนำโดยพระมหาวิไลละวิวันโนเจ้าวาดวัดไผ่ลูกนกคณะสงฆ์อำเภอด่านช้างนำโดยพระครูโคชเขตบุรารักษ์เจ้าคณะอำเภอด่านช้างพระครูอมรสุภกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป่าเดลัยนางสาวจุราพรแก้วพวงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองพี่น้องและครอบครัวนางเกินแก่นสิริช่างกลึงเหมาะจากแก่คอยสระบุรีได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งกัลยาณจิตอุทิศกัลยาณผลถวายแด่พระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระศรีปริยัติโกศลปรีชามหาปัญโยปริยธรรม9ประโยคอดีตรองเจ้าวาดวัดป่าเลไลวริหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อท่านได้ทราบด้วยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งและอนุโมทนาก็จะได้สำเร็จเป็นทิพยสุขทิพยสมบัติในสัมปรายภพสมเจตนาปารภของคณะท่านเจ้าภาพทุกประการเทศนาปริโยซาเนเนวซานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้พระรัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์ทุกขปตาจนิทุกขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกจงนิราศปราศจากทุกพยปตาจนิพยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงนิราศปราศจากภัยโสกปตาจนิโสกาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งโศกจงนิราศปราศจากโศกสทาโสติพระวันตุโวขอความสุขสวัสดิ์จงบัดเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาปัญญกถากล่าวพรรณนาถึงลักษณะผู้มีปัญญามากผู้มีปรีชามากมาพอสมควรแก่เวลาขอสมมติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้